สี่นักชกไทยกอดคอฉลุยรอบแรกมวยไทยเยาวชนชิงแชมป์โลกกีฬาวันที่13กันยายน2567 21:16 น. สี่นักชกเยาวชนทีมชาติไทยกอดคอฉลุยรอบแรกในศึกมวยไทยเยาวชนสมัครเล่นชิงแชมเปี้ยนโลกIFMA Youth World Championship 2024 เริ่มการชิงชัยวันแรกท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคักที่พารากอนฮอนสยามพารากอนเมื่อวันที่13กันยายนความเคลื่อนไหวการแข่งขันมหกรรมมวยไทยเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชามวยไทยเยาวชนสมัครเล่นชิงแชมเปี้ยนโลกประจำปี 2567IFMA Youth World Championship 2024 ที่พารากอนฮอนสยามพารากอนระหว่างวันที่13ถึง19กันยายนแฟนมวยเข้าชมฟรีโดยรายการดังกล่าวสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ IFMA ร่วมกับสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ AMTAP และการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.จัดการแข่งขันเพื่อเป็นการต่อยอดขยายฐานกีฬามวยไทยไปทั่วโลกอีกทั้งยังสนองนโยบายรัฐบาลไทยภายใต้การนำของนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีในการผลักดันกีฬามวยไทยไปสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์โดยมีนักมวยไทยเยาวชนจากทั่วโลกสมาชิกของ IFMA เข้าร่วมชิงชัยกว่า100ชาติมีนักกีฬาประมาณ 2,000 คนและผู้เกี่ยวข้องอีก 1,500 คนทั้งหมดรวมแล้วประมาณ 3,500 คนซึ่งคาดว่ารายการดังกล่าวจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศไทย 500-1,000 ล้านบาทในส่วนนักกีฬามวยไทยเยาวชนไทยส่งเข้าร่วมแข่งขัน26คนแบ่งเป็นชาย13คนหญิง13คนล่าสุดเมื่อวันที่13กันยายนการแข่งขันมวยไทยเยาวชนสมัครเล่นชิงแชมเปี้ยนโลกประจำปี2567IFMA Youth World Championship 2024 ได้เริ่มต้นการชิงชัยเป็นวันแรกท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคักซึ่งบรรดานักกีฬามวยไทยเยาวชนจากทั่วทั้งโลกต่างตบเท้าขึ้นสังเวียนในวันแรกทั้งหมด153คู่ใน4เวทีและประชันฝีมือแม้ไม้มวยไทยกันอย่างเต็มที่ในส่วนของนักกีฬามวยไทยเยาวชนทีมชาติไทยประเดิมขึ้นชกทั้งหมด6คนเริ่มต้นที่รุ่น40กิโลกรัมหญิงอายุ 12-13 ปีรอบแรกลักษณาพรมูซิโกหรือฉายามวยไทยเพชรมินตราทอย่านดินแดงขึ้นสังเวียนดวลกับมิเชล่าดอสตาโลว่าจากเช็คซึ่งผลปรากฏว่าลักษณาพรเดินหน้าออกอาวุธใส่ก่อนเป็นฝ่ายเฉือนชนะคะแนนไปได้ 29-28 ทำให้ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายเข้าไปพบคารีนาเยเซเนวิชนักกีฬาบุคคลชาติเป็นกลางอินดี้ไวดัวนูทราลแอตเลเต้เอ็นต่อไปโดยจะแข่งขันในวันที่15กันยายนถัดในรุ่น48กิโลกรัมหญิงอายุ 16-17 ปีรอบแรกธิดารัตน์กันบุรีเจ้าของฉายามวยไทยธิดาพลอยสิทธิ์ผู้ใหญ่จุกซึ่งมีสแตมแฟร์เทคเป็นไอดอลขึ้นเวทีพบกับอาลียาซันเย่ว่าจากคีกีสถานโดยตลอดการชกเป็นทางฝ่ายของธิดารัตน์ที่ออกหมัดสาดแข้งได้จะแจ้งกว่าก่อนครบ3ยกเป็นฝ่ายชนะคะแนน30-27ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายเข้าไปดวลกับออสเก้โซยุนคูจากตุรกีโดยจะแข่งขันกันในวันที่16กันยายนหลังการชกน้องตุ๊กตาธิดารัตน์กันบุรีเปิดเผยว่ายังไม่พอใจฟอร์มของตัวเองเท่าไรนักในวันนี้เพราะยังมีผิดพลาดนิดหน่อยในจังหวะที่การ์ดตกและต้องกลับไปแก้ไขการชกรอบต่อไปมีความมั่นใจมากเพราะซ้อมมาดีเก็บตัวมานานพอสมควรสำหรับในรายการนี้ตั้งเป้าอยากผ่านเข้าไปให้ไกลที่สุดอยากได้เหรียญทองส่วนอนาคตก็อยากที่จะก้าวไปในระดับต่อไปให้ไกลได้มากกว่านี้อยากจะไปในถึงแชมป์โลกขณะที่รุ่น54กิโลกรัมชายอายุ 16-17 ปีรอบแรกสาย32คนวิวิทวินเลนทำมีกำปั้นหนุ่มฉายามวยไทยฟีโน่ทอ
กตวีนาพบกับกาโลกอนซาเลสรามิเรสจากเม็กซิโกโดยรูปเกมเป็นทางวิวิทวินอาศัยชั้นเชิงมวยไทยที่เหนือกว่าไล่ต้อนเอาชนะคะแนนไปได้แบบไม่ยาก 30-27 ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายต่อไปได้สำเร็จโดยจะแข่งขันรอบต่อไปในวันที่14กันยายนรุ่น48กิโลกรัมชายอายุ 16-17 ปีรอบแรกตัดสนิงโคตรพักดีเจ้าของฉายามวยไทยดีเซลเล็กศาสตราจารย์สีทองเจอกับคาร่าอัลไบดานี่จากอิรักซึ่งคู่นี้การชกค่อนข้างสูสีและผลัดกันออกอาวุธทำแต้มใส่กันก่อนครบ3ยกเป็นทางตัดสนิงเฉือนชนะคะแนนไป 29-28 ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายเข้าไปพบมิงูชราเนอร์นักกีฬาบุคคลชาติเป็นกลางอินดี้ไวดวนนูทราลแอทเลเตเอนซึ่งจะชกกันในวันที่16กันยายนส่วนในรุ่น57กิโลกรัมหญิงอายุ 16-17 ปีรอบแรกเอวิตราสอนฤทธิ์ฉายามวยไทยยอดขวัญใจโรงแรมพญาแลขึ้นชกทำผลงานได้อย่างเต็มที่แล้วก่อนเป็นฝ่ายพ่ายคะแนนให้กับเซตาเรมอเชดีจากอิหร่านด้วยคะแนน27-30ทำให้ต้องยุติเส้นทางไว้เพียงแค่รอบแรกอย่างน่าเสียดายปิดท้ายที่รุ่น60กิโลกรัมชายอายุ 16-17 ปีรอบแรกโจดินดูทอยนักชกหนุ่มที่มีเชื้อสายไทยเยอรมันฝรั่งเศสซึ่งมีฉายามวยไทยโจดินโรงแรมเมืองพญาแลขึ้นสังเวียนเผชิญหน้ากับเตมูมักมูดอฟกำปั้นจากอุซเบกิสถานซึ่งผลปรากฏว่าโจดิ้งดูท้อยโดนนักชกอุซเบกิสถานไล่ตะบันร่วงกองกับพื้นและพ่าย RSC ในยกที่2ทำให้ตกรอบแรกไปอีกคนสรุปผลงานของนักกีฬามวยไทยเยาวชนทีมชาติไทยในการชิงชัยวันแรกขึ้นสังเวียนทั้งหมด6คนสามารถคว้าชัยชนะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ถึง4คนและตกรอบแรกไป2คนด้วยกัน DE ประสานกสทช.ค่ายมือถือดูแลสัญญาณโทรคมนาคมพื้นที่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมการเมืองวันที่13กันยายน2567 15:11 น.ประเสริฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE ประสานกสทช.ค่ายมือถือดูแลสัญญาณโทรคมนาคมเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเชียงรายเชียงใหม่วันที่13กันยายน2567นายประเสริฐจันทร์รวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DE เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์ในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายและบางส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ส่งผลให้สัญญาณโทรศัพท์ในบางพื้นที่ไม่สามารถใช้การได้ซึ่งส่งผลกระทบต่อการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ทั้งนี้กระทรวง DE ได้ประสานงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในแต่ละพื้นที่โดยเร่งรัดตรวจสอบสถานีฐานเครื่องรับส่งสัญญาณโทรคมนาคมเซลไซต์ซึ่งจากรายงานสถานการณ์ล่าสุดมีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้ 1. การตรวจสอบสถานีฐานหลายแห่งในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพบว่าไม่สามารถใช้การได้เนื่องจากมีการตัดกระแสไฟฟ้าแต่ยังมีสัญญาณจากสถานีฐานข้างเคียงทำให้ยังมีสัญญาณสื่อสารอยู่2พื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายขณะนี้ได้ประสานงานผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่โอเปอเรเตอร์เข้าดำเนินการสำรองพลังงานไฟฟ้าเพื่อให้สถานีฐานยังคงใช้งานรับส่งสัญญาณได้ตามปกติ3พื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งประสบอุทกภัยและมีดินโคลนถล่มส่งผลกระทบต่อระบบการติดต่อสื่อสารขณะนี้กสทช.
ได้มอบให้สำนักงานกสทช.ภาค3จังหวัดเชียงใหม่ส่งกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือและอาสาสมัครนักวิทยุสมัครเล่นเข้าร่วมสนับสนุนและประสานงานให้ความช่วยเหลือด้านโครงข่ายการสื่อสารณศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่ว่าการอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นอกจากนี้เพื่อป้องกันปัญหาด้านโครงข่ายการสื่อสารใช้การไม่ได้สำนักงานกสทช.ภาค3จึงจัดเตรียมโครงข่ายวิทยุระยะสั้นไว้สำรองให้กับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยขณะเดียวกันกระทรวงดีกสทช.ยังได้ประสานงานผู้ให้บริการเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ True และ AIS ได้จัดเตรียมรถโมบายชุมสายเคลื่อนที่เร็วคาวหรือเซลออนวีลเพื่อเข้าไปยังจุดที่รถสามารถเข้าถึงได้เพื่อให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในจุดที่มีสัญญาณบกพร่องเบื้องต้นได้ประสานงานให้ผู้ให้บริการเครือข่ายเร่งรัดการกู้คืนสถานีสัญญาณในแต่ละจุดที่มีปัญหาให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติขณะนี้ผู้ให้บริการเครือข่ายกำลังเร่งตรวจสอบและแก้ไขพร้อมประเมินสถานการณ์เตรียมจัดส่งรถโมบายคาวเข้าทดแทนในพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงได้กระทรวงดีมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายและบางส่วนของจังหวัดเชียงใหม่โดยมอบให้ทุกหน่วยงานในสังกัดได้ติดตามสถานการณ์และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องระบบการสื่อสารเพื่อให้ประชาชนแจ้งขอความช่วยเหลือฉุกเฉินและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีรองนายกรัฐมนตรีกล่าว